กองกำลังประดับอาวุธบันบังใจจิตใบกรมทมทมคือกำลังยูทีกำลังกองริยาวุฒหัดหนึ่งกำลังนกบาลจีดกราบการดักนอมรบกันนะปะปจิจุนกัมพูชีจีงสายสุชนามตินีแต่จะซับไซปีกาบันโดบันดาลปงเริงสมัติพีบหนึ่งการทูตมนุษย์กรรมสุพีวุฒดอลกองกำลังเตียงนี้ดับใบเดซาสกสันติพีบสนับถนอบจูนจีดลูกคนมันไหนกล่าวปีลางการดำเนินกินยรมตรัยเชียงใบไข่เตนีลูกตายจะเลือกล้างสเตอร์กรุวิติกาปีคุณสมบัติระบบคณะปะประชาชนกัมพูชีจีพีเซคุณสมบัติอุปกรณ์ลูกนักนงกาก่อสร้างประเทศกัมพูชีปีเลือกล้างปีคุณสมบัติอุปกรณ์ลูกคือลูกคนสายนู้ลูกคนมันไหนก็มันผลิตเลือกล้างปีกองกำลังประดับอาวุธได้ลูกปกลูกปราบประนักนงกาต่อสู้ดำใบล้างการดำเนินนงพิที่อบอคูปอนุสาวรีเลือกตีมาเผยประปีทั้ไงบังการบัญชีการทานกองทพิเศษเนียประทั้ไงติดดอบคายวิจิกาลูกคนมาไนบานเลือกล้างปีคุณสมบัติกองตัวเฮียนเลียบองชีวิตดำใบกาปีชีดหนึ่งกาปีสันติพีจูนประชีปรวดในขนมโอกาหนูลูกคนมาไนก็บานสซาดับบัญชีการทานกองทพิเศษได้ดำล้างปีกองปุลโตตบชัดยงปมบุญดับมวยเมื่อกาเวียดำไรหนึ่งกาสซาแต่ยังมันอาจในเย็บบ้านปีกาวิวัฒน์องค์เพียบดีการประดับเชิงปีตัวองค์สำคัญคือแอดอมจับจากไหนรายการการกระทรวงการพิชิตหนึ่งเชียร์ไต่ตั้งเมย์ปีชีการปีชีการทานตัวพิเศษในบ้านดักน้อมองค์เพียบบุไปบุไปชุดดำนี้ก่อสร้างเดินสำหรับบ้านเลยจุกใจสมบัติพ่อจีจ่าบางทีในเย็บปีคุณสมบัติระบอบปีชีการทานกองตัวพิเศษนี้มหาชนอาจมันดังตายบางในเย็บปีกองตัวปลากำเพลิงบังหรือกรรมกรตัววาดำลังประคายในดำชนำปีปอนดับบูนในเลือดเปลวเสียงมนุษย์พิจารณ์อาจดังรูปภาพได้ทวีอเมริกาต่อสล็อตตูเตียงสกอลลูกคือนุปินุคือกรมกรรมกรตัววาเตรียมตีดำลังประคายตะกองตัวฉัดยุงเลยปมบูนดับมวยบังประหาโดยในขนมสมรภูมิชิมวยในสตรีชเลียนปีนตึกใดบรรดาเนคลารถเตียงเมียนรบูนั่งเนคลาตีดได้สลับในขนมถลกชิมปฏิการนุบันดาลอมีนกรรมกอบบุญเนี่ยสลับนึ่งนึ่งกันไล่จำนายไอ้มันเนี่ยเตี้ยบัดคลุนโรคมันคืนสะสอบประหุสอบไงตนตมนึ่งปีออกคนสันติพีบมีนเลือดตีกรุบกันไล่นู่บอดละเมอแตงกำรัดจีดนึ่งกำรัดอันตรายจีดก็การล้างสื่อแต่กรุบกันไล่พองได้มวยระยะจงกรอยนี่บอดละเมอสระเดียงคณีได้บังกอล้างดอยครูซานเนี่ยมีนประหนึ่งมีนอมนายบากรถยนต์บกปวดสลับหายขมิ้นสมัติกันเฮียนจับพลิมนุตีในขนมทีวีอันตรายจีดรุมเล็กดัดจุนรองครูดัดครูธนาจราจอพลกุกเลือกตีดับรำใบประรบในไอกรองประเสริฐนุเนื้อไงตีมาเผยปรามคายธนูลูกซอสขาบันเจ้าสู้ปีสมัติเปียประบมนตรีนกบาขนมรีทินีพนมปิงการในครูธนาจราจอบกมนุสลับปรอดดังตูเตียงปฏิไต่มนตรีจุนเลียนชลายธาเหมือนดังบกดังใบบุญเจียมไอหม่องจิตดับเสู่ในอนาคตองการเป็นนี้ลงเงินการไหลลงทุนในจราจรอันตรายที่มีความสลับต่อยังชมสมเอามันเตรหรือมวยองค์เพียบแก่ก่อนแต่ตัวการนี้ของการต่อในสิวามวยต่อเกี่ยวกับเราจุดต่อจิบรถเติมขนาดประมาณพอมีต่อนั้นบกรุ๊ดปียุคสังกัดทริปอันหรือมวยคนไทยบกรุ๊ดน้องตีจุ่มจุนได้กองกำลังยังเติมให้เงินเรื่องรถรถบ้านเหมือนทองตาเลยกลายเป็นครูถนัดจราจรเมียนบัตรละเมอทมจิจารันเตียดได้กำปองแต่แหลกล้วนในกรามสละทาสันติพีบดูจระบายซีซองเครื่องเงียนกากับชื่อกาทเฟอร์อาชีพกรรมรายเข้าฉบับกาบมเปลี่ยนยกในปีเจียปรอดหนึ่งตุนเตรียนยกในรอดเฟอร์ชีกรรมสดไอกระจนจีดามหากดัดรอดมันไตรกระซูงมาตีลูกซอกเฮงถลบเลือกล้างในชั้นนำปีปอนมาเผยปีถ้ากัมพูชีบานคลายชีกันไล่ได้โอกาสจนยกเทวจิตตังผลัดกรุงเงียนคือในชั้นนำปีปอนมาเผยมุ้ยรับอบานบูนตาวชั้นนำปีปอนมาเผยปีรับอบานดับปรามตาวโลกบัญเจถ้าเอาไว้ได้กู้ไอปลุยบารอมนูคือสมัติกันโรคมันเคยสายบันดาลไม่โอกาสจนกรุงเงียนเตียงลูกตีลูกซอกเฮงถลบอ้างค่ะเครื่องเงียนได้ผลัดในกัมพูชีกลายสปรัมพิโรยนอมเจนหนังปรัมพิโรยใจในขนมปตีระบายกาดอมสนองกา
ក្រសួងការបរទេសនិងអង្គការថាបច្ចេកទេសទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សចេញផ្សាយនៅខែសីហាឆ្នាំ2023បង្ហាញថានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានមនុស្សមួយសែន2ម៉ឺននាក់និងនៅកម្ពុជាមានមនុស្សមួយសែននាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបង្ខំឲ្យធ្វើការបោកប្រាស់តាមអនឡាញបន្ថែមលើរបាយការណ៍របស់អង្គការថាបច្ចេកទេសនេះភាពយន្តចិនហុងកុងដាក់ចំណងជើង នូមបេតហើយជាព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់ BBC និងអាលសាសេរ៉ាសុទ្ធតែបានលាតត្រដាងពីលបែងអនឡាញនិងការចាប់ជំរិតនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគមានការភ័យខ្លាចជុំវិញរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសុទ្ធតែឆ្លើយថាមិនបានដឹងនិងថាជារបាយការណ៍មិនពិតតើតើនឹងឥទ្ធិពលកម្លាំងកងទ័ពគឺនៅឆ្នាំ2020ទីហានវៀត ណាបានបោះតង់នឹងធ្វើសំណងរឹងជាង206សប្កន្លែងនៅក្បែរតំបន់ព្រំដែនដែលរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ប្រទេសទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែកងការពារព្រំដែនមិនហ៊ានទប់ស្កាត់សកម្មភាពទីហានវៀតណាមទីករណីធំមួយទៀតកាលពីឆ្នាំ2020កម្ពុជាបានបាត់កប៉ាល់ដឹកព្រីងប្រមាណជា30ម៉ឺនបារ៉ែលដែលកប៉ាល់នោះបើកចេញពីដែនសមុទ្រកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែកងកម្លាំងការពារព្រំដែនមិនបានដឹង ទាំងនេះនាំឲ្យមានការចោទសួរពីសមត្ថភាពរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3ផ្នែកនៅក្នុងការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់អ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកកឹមសុខមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងដែលស្រឡាញ់ជាតិបំពេញការងារតាមច្បាប់មិនអាចធ្វើអ្វីបានទេ ទុយទៅវិញកងកម្លាំងដែលបំភ័យពលរដ្ឋជាអ្នកហ៊ានតស៊ូមតិឬបំភ័យក្រុមបកប្រឆាំងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងការងាររបស់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រភេទការពារអំណាចក្រុមគ្រួសារហ៊ុននឹងគឺពួកគេនាំជោគជ័យក្នុងការរក្សាអំណាចឲ្យក្រុមគ្រួសារហ៊ុនបានមែនក៏ប៉ុន្តែពួកគេនឹងហើយគឺជាមូលដ្ឋានបំផ្លាញជាតិ ធ្វើឲ្យកម្ពុជាស្អុយអាសោចនិងក្លិនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ទម្រង់អាប់អោនមុខមាត់ហើយនឹងខាតបង់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសម្បើមណាស់ធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តិ បើគេនិយាយពីការទប់ស្កាត់ក្រុមអ្នករិះគន់លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងថាលោកប្រើពេលតែ 5 ទៅ 15 នាទីតែប៉ុណ្ណោះអាចចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់លោកតាមទូរស័ព្ទនិងតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបាននៅឆ្នាំ 2019 នៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសវិលចូលស្រុកវិញក៏មានការគំរាមពីលោកហ៊ុនសែនក្នុងការប្រើកំភ្លើងធំបាញ់សម្លាប់ហើយពេលនោះ ក៏មានការចល័តអាវុធធុនធំនៅតាមផ្លូវជាតិមួយចំនួនផងដែរអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតនិងការស្រាវជ្រាវលោកសេសុជាតិបានលើកឡើងថាករណីកងកម្លាំងមិនអព្យាក្រឹតបំរើផលប្រយោជន៍បកពួកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរបបនយោបាយសេរីពហុបកលោកសេសុជាតិលើកឡើងថាកងកម្លាំងដែលមិនបំពេញតួនាទីតាមច្បាប់ ធ្វើការតាមតែបទបញ្ជីដូចជាការបំពេញការងារនៅក្នុងទម្រង់ដឹកនាំនៅសម័យខ្មែរក្រហមពួកគាត់មិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយខ្លួនឯងបានហើយមានតែការរងចាំធ្វើតាមបញ្ជាវាមិនខុសពីរបៀបនៅក្នុងការចាត់ចែងឲ្យកងកម្លាំងឬក៏សន្តិសុខនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាមនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្រោមរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែ សម្រាប់ចិត្តនឹងការប្រព្រឹត្តគឺត្រូវធ្វើតាមបញ្ជារបស់អង្គការសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សែនករណាសង្កេតឃើញថាទន្ទឹមនឹងកងកម្លាំងមួយចំនួន ប្រឹងបំពេញតួនាទីបានល្អតែកងកម្លាំងមួយចំនួនទៀតបែរជាប្រើតួនាទីទៅបំរើផលប្រយោជន៍បុគ្គលឯកជនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនិងប្រយោជន៍ជាតិទៅវិញលោកជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំមានវិធានការកែប្រែចំណុចនេះថ្នាក់ដឹកនាំមានការត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញហើយកងកម្លាំងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនឹងក៏គួរតែពិនិត្យទៅលើតួនាទីរបស់ខ្លួននេះគោរពក្រមសីលធម៌និងអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួននឹង ឲ្យបានល្អប្រសើរស្របតាមច្បាប់ដែលមានចែងស្របតាមក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនដែលបានកំណត់អីទាំងអស់នោះ
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតាំងពីថ្នាក់លើដល់ថ្នាក់ក្រោមភាគច្រើនសុទ្ធតែមានឈ្មោះជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយពួកគេតែងតែតាមដានសកម្មភាពអ្នកគាំទ្រគណៈបកផ្សេងឬក៏សកម្មជនតស៊ូមតិលើផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានបច្ចុប្បន្នកម្លាំងទ័ពមួយក្រុមក៏ត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដើម្បីវាយប្រហារលើសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចជាសារព័ត៌មាន VOD អាស៊ីសេរីនិង Cambodia Daily ជាដើមសកម្មជនទាំងនេះបង្ហាញថាកងកម្លាំងបច្ចុប្បន្នខ្លាំងតែការបង្ក្រាបលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាអ្នកបងពុនតែខ្សោយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានា